โหลI'm sorry.
and Community Education College ครับขอเสียงปรบมือให้กับนางรัตนมาศของรัฐบาลการในที่วังไกลกังวลนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับ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 เดี๋ยว
ถอยหน่อยครับเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกให้ท่านทราบว่ากระทงของเราได้อันดับ2นะครับ and I'm really proud to tell it's made from pumpkin yam and carrot come and have a look
การจะรู้ความเคลื่อนไหวของคนพวกนี้ที่ผมมาช้าอุตะกะว่าถ้าเธอจะมาหมัดวิฉันจริงจะลืมเคาะประตูไม่จะให้คุณนอนพักก็เลยไม่คิดจะชวนคุณมาประชุมตอนไหนนะคะที่ผมให้ผมเดานะฮะไม่มีเสียงสาวสิริญญาพุทธาการนะครับขนมหม้อแกงแม่กิมไลท์สาขาใหม่เยื้องบิ๊กซีเพชรบุรีส่งเข้าประกวดนะครับท่านที่2ที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้ามาได้แก่จากที่พวกกองเชียร์โรงพยาบาลหัวหินนะคะครับครับนี่คือผู้ที่ผ่านเข้ามาท่านที่2นะครับหมายเลข9นางสาววันเพ็ญชัยยางพาณิชและผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าหมายเลข10นางสาวไอรีนเลิศธาดาห้างทองเพชรไพรินปานบุรีส่งเข้าประกวดค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยนะคะค่ะมีเสียงกรี๊ดออกมาบางท่านนะคะไม่ทราบธาดานะครับครับแล้วก็มาเข้าสู่ท่านที่4ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเข้ามาในจำนวน5ท่านพิธีกรผมในใจเต้นมากกว่าผู้เข้าประกวดอีกเลยครับเอาตุบตับตุบตับได้แก่หมายเลข19นางสาววิรัสดาเพ็งไพโรจน์โรงพยาบาลซานเปาโลผู้ส่งเข้าประกวดค่ะพอดีวันนี้ผมต้องไปโรงพยาบาลซานเปาโลด้วยฮะไปอีกแล้วเหรอคะไปเยี่ยมญาติฮะไปเยี่ยมญาติดีด้วยฮะผมไปฝากญาติค่ะทองหยอดครับทองหยอดสีชมพูครับ4ท่านแล้วท่านสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบเข้ามาใน5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข26นางสาวช่อฟ้าปลอดทองจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำค่ะเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปชะอำด้วยฮะเนี่ยไปเที่ยวชะอำคุณสุธิพงศ์นี่โอ้โหไหนฮะก็จะไปตั้งแต่ดีนะคะวันนี้เป็นวันนั้นนะวันเสาร์นะคะถ้าเป็นวันอาทิตย์ยุ่งนะคะทำไมครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวหินอาจจะเสียงไม่มีค่ะกรี๊ดกันสนั่นหวั่นไหวนะครับนี่ครับนางสาวช่อฟ้าปลอดทองหมายเลขไว้ที่สุดนะคะในค่ำคืนนี้นะคะหลังมาคุณละ39ครึ่งครับเป็นไงนะครับการประกาศรางวัลนะครับเราจะประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ไปก่อนนะครับผู้ที่มอบรางวัลคุณกฤษณารอดพ่วงครับจะขึ้นมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับ4หัวหินนะคะคุณเพ็ญพิษณาคนไหนคนใดจะได้นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนชาวหัวหินนะคะได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีเสียตรงข้ามกับร้านอาหารสามมนงนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนการแต่งหน้าทำผมให้กับพิธีกรนะครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณร้านนันทิยาหรือร้านทองดอเดิมนะคะให้การสนับสนุนหมายเลข26นางสาวช่อฟ้าปลอดทองจากสมาคมธุรกิจการครับได้รับโล่รางวัลตำแหน่งรองนางนพมาศอันดับ4นะคะจะได้เงินสด 2,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศค่ะขอขอบคุณพันจ่าอากาศเอกสิริชาติทรัพย์สินหัวหน้าสถานีวิทยุทางอากาศ05 FM 91.25 MHz อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลครับหมายเลข19
นางสาววิรัตดาพงไพโรจน์จากโรงพยาบาลซานเปาโลส่งเข้าประกวดค่ะครับขอแสดงความสำหรับตำแหน่งรองนางพม่าที่3นะคะเงินสด 3,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศค่ะครับขอขอบคุณท่านจ่าอากาศเอกสิริชาติทรัพย์สินหัวหน้าสถานีวิทยุฐานอากาศ05นะครับที่ให้หมายเลข6นางสาวสิริญาพุทธาการขนมหม้อแกงแม่กิมไรสาขาใหม่เยื้องบิ๊กซีเพชรบุรีผู้ส่งเข้าประกวดค่ะสำหรับตำแหน่งรองนางนพบ้านอันดับ2นะคะเงินสด 4,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณอัธยาไตรวนาธรรมผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหินที่ให้เกียรติมอบรางวัลครับค่ะก็เหลือเพียง2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่หมายเลข9นางสาววันพิมพ์ชัยยางพาณิชย์โรงพยาบาลหัวหินส่งเข้าประกวดค่ะตำแหน่งรองนางนพบ้านอันดับ1นะคะเงินสด 5,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศค่ะค่ะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งได้ไหมคะขอกราบเรียนเชิญคุณจิระพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีตำบลหัวหินค่ะตำแหน่งนางนพมาศและผู้มอบสายสะพายขอกราบเรียนเชิญคุณดำรัสสิริมานกุลนายกกิ่งกาชาดอำเภอหินเป็นผู้สวมสายสะพายนะครับขอแสดงความยินดีกับนางนพมาศประจำสิริมานกุลนะครับนายกกิ่งกาชาดอำเภอนางนพมาศ of this year already her name is Miss Irene Lertada the sponsor is ห้างทองเพชรไพรินปานบุรีครับและในค่ำคืนวันนี้เทศบาลตำบลหัวหินขอกราบขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอหัวหินและนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางมาต่างจังหวัดและมาที่ค่ะแล้วก็ขอเชิญท่านคณะกรรมการผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขึ้นมาบนเวทีนะคะถ่ายรูปร่วมกันนะคะค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบเรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินทุกท่านเลยนะครับขึ้นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนางนพมาศประจำปี2543ในปีนี้และรองอันดับต่อๆไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลหัวหินด้วยนะครับในหนังสือหัวหินสารนะคะแล้วก็เอกท่านนะครับที่ได้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินในวันนี้นะครับและขอขอบคุณบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หัวหินสารและหนังสือพิมพ์เสียงประจวบนะครับที่ได้นำภาพของเรานะครับแพร่ภาพในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอหัวหินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมงานในค่ำคืนวันนี้ขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่าน